อันนี้ต้นอะไรคะมะนาวไม่ลูกใหญ่กว่ามะนาวส้มโอเก่งมากต้นส้มโอเก่งมากนี่ส้มโอเห็นไหมนี่นี่นี่โอ้แล้วผลออกแล้วเต็มต้นเลยถ้าประมาณ3เดือนเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะแต่ของแบะของแบะเด็กเขาเนี่ยยังไม่โตเลยอันนี้มันคืออะไรอ่ะมะปรางเต็มต้นเลยเออไอ้นี้กินได้ลูกเชอร์รี่ลูกเออเชอร์รี่เชอร์รี่มันไทยไม่ต้องกินต้องอยู่ข้างบนลูกที่ตกกับพื้นต้องล้างก่อนฮะมันต้องอยู่มันต้องปีนขึ้นไปแล้วไปซื้อกินที่ตลาดดีกว่าแล้วซื้อ20บาทเองมันต้องปีนขึ้นไปแล้วพี่พามบอกเชอร์รี่นะคะกินได้ด้วยจับไก่ไปฆ่าเหรอแล้วหนูบอกว่าเราไปทางซ้ายลูกเราไปทางซ้ายดูไปเดินลูกไปเจ็ดทับสี่หรือเจ็ดทับสองของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระอุณหภูมิตรงนี้เป็นท่าอะไรเอ่ยพระอุณหภูมิตรงนี้เป็นท่าอะไรคะชื่อท่าอะไรพระศรีอารยะเมตตาอันนี้เป็นพระศรีอารยะเมตตานะคะนี่ไก่ป่าเห็นไหมนี่ไก่ป่าเป็นอุบะลงมาแล้วก็ตรงนี้เขาจะเป็นสีขาวหัวเขาจะเป็นสีขาวเห็นไหมคะอันนี้เป็นไก่ป่า 100% หัวเขาจะเป็นสีขาวเหมือนพระพุทธรูปเลยนะคะมาดูพระกันตรงนี้ก็ได้แล้วพระเราเห็นมีพระเราเห็นมีพระอ้วนๆแล้วก็มีเด็ก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 น้อยเกาะๆอยู่กับพระเยอะๆไหมคะนี่เห็นไหมไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่ขึ้นนี่อะไปนั่งตรงนู้นก่อนเด็กน้อยเต็มเลยอันนี้เป็นพระอะไรเอ่ยเป็นพระศรีอารยะเมตไตรเรียกเป็นภาษาจีนว่าผู้ปุยหุ่นโจ้ผู้ปุยหกโจ้จะเป็นพระผู้เป็นเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตนะคะผู้ปุยหกโจ้ส่วนองค์ใหญ่ๆนี้ก็จะเป็นสีอารยะเมตตานะคะแล้วก็พระพิฆเนศนี่นะคะชื่อว่าโอเคสีวลีแม่เพชรแม่ขอดูเลยแม่เพชรเอามาเป็นพระอรหันต์รุ่นหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ท่านเป็นพระที่มีลาภสักการะเยอะมากลาภสักการะเยอะก็คือท่านเป็นคนที่ไปไหนก็มีแต่คนถวายไม่หยุดไม่หยุดไปสิ่งที่ดูเลยเลยที่ดูเพราะวันนี้เองที่ยืนเต็มแล้วเนี่ยร้อนหรอเราต้องสู้เองที่มึงจะเป็นมานานเราต้องสู้จับตัวจับได้ตรงนี้จะเป็นเห็นช้างไหมเห็นช้างไหมเอาลูกใส่ลงแล้วก็ช้อนเอาลูกใส่ลงแล้วก็ช้อนเอาลูกใส่ลงแล้วก็ช้อนแดง
รอบแล้วอันนี้คือพระพุทธรูปอันนี้จะเป็นหอเป็น